รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคุณที่ดูสีพวกแป้งกรอบเนี่ยนะเจอกับส้มตำรสจัดๆอ่ะโอ้โหคุณต้องสั่งเราหนิวันเนี้ยก็ผมเมื่อกี้ผมจะหยิบช้อนให้คุณคุณยังไม่เหลียวแลนี่ก็เผ็ดมากๆแล้วล่ะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยตามความชอบนะฮะความเผ็ดนะอันนี้เราห้ามกันไม่ได้มันขมไหมเขาอร่อยอร่อยกลิ่นตอนนี้หอมมากจริงคือใส่สับปะรดนี่ไม่ได้ตำละใช่เราก็จะแบบเหมือนตั้มอ่ะเอียงๆคุกเอียงๆสากไปเรื่อยค่ะเยอะมากแล้วนะเยอะนะเอาหน้าแบ่งคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมด้วยความเต็มใจอีก2ตัวล่ะชิมเองเราต้องชิมทำอาหารต้องชิมพูดหน้าฟังหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันแต่ก่อนจะทำอาหารร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องค้นหาว่าสัปดาห์นี้ใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งผ่านการเล่นเกมง่ายๆซึ่งมันไม่ได้จริงจังหรอกนะการเล่นเกมง่ายๆเฮ้ยทำไมมาขยี้อะไรตรงนี้เกมบางทีก็อาศัยดวงเยอะเกินไปไม่ได้แบบอาศัยแบบความสามารถอ่ะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่เล่นเกมชนะในวันนั้นจะเป็นคนสั่งคนที่แพ้ทำกับข้าวตลอดรายการมาดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้เนี่ยของเราจะเป็นเกมอะไรครับเกมในวันนี้ของเรามีชื่อว่าค้อนมหาสนุกครับโดยมีกติกาว่าให้คุณนานาและคุณเท็ดดี้ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดถือค้อนและเอามืออีกข้างนึงปิดตาเอาไว้ทุบน้ำแข็งคนละก้อนไปทำให้น้องเพนกวินหล่นลงไปคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ครับเริ่มจากการเป่ายิงชุบกันก่อนเลยคนชนะจะได้เป็นผู้ที่เริ่มเล่นก่อนนะครับเอายิงเย่าปากระเป๋ายิงชุบเฮ้ยออกช้าคุณถนัดมือไหนถนัดมือขวาอ๋ออ่ะโอเคอ่ะแล้วปิดตายไงก็ปิดข้างนึงไงเขาต้องเอามือมาปิดไม่ใช่หรอแล้วจะเอามือปิดแล้วจะทุบยังไงเราเกมนี้ strategy อ่ะอุ๊ยคุณลุกล้ำมากฮะเออคุณเท็ดดี้ครับใครจะทุบตรงไหนก็ได้คุณเอาขอบๆไปก่อนดิก็ไปสิขอบอ่ะผมไม่ปิดได้ไหมผมเมื่อยแล้วอ่ะแต่ผมปิดให้ผมแบบหลีตาอย่างนี้ได้โอเคถ้าใช้มือปิดตาแล้วเมื่อยเนี่ยหยุนหยวนให้ก็ได้ครับเอาเอ้ย2อันผิดไหมทำน้ำแข็งหล่น2ก้อนไม่ผิดนะครับคุณเท็ดดี้อย่าทำให้เพนกวินหล่นก็พอแล้วครับโอ้ยหายใจป่ะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยโหทีดีคุณนานาเล็งหาเหลี่ยมแล้วล่ะครับเฮ้ยเหมือนคุณแต่เอาแล้วไงเฮ้ยหมดเลยนะยังรอดครับเอ้ยเอ้ยหล่นแล้วเหลือให้น้องมุ่งมั่งอุ้ยโอ้โหคุณเท็ดดี้ครับทำแบบนี้คุณนานาก็คิดหนักแล้วนะครับเนี่ย
ยังไงก็ไม่รอดอ่ะโหล่นหมดเรียบร้อยครับคุณนาโอ้เหมือนแบบกั้นหายใจเลยอ่ะเมื่อกี้แบบเราแพ้เองไม่เป็นไรครับเป็นเขาเรียกว่ามีชนะมีแพ้เนี่ยมันเป็นเกมกีฬาดูดีจังเลยนะวันนี้ผลการเล่นเกมขอนมหาสนุกในวันนี้คุณเท็ดดี้เป็นฝ่ายชนะไปครับบ่ายๆแบบนี้มาทำของแซ่บกันดีกว่านั่นแหละครับมาหนึ่งในเมนูที่คนไทยเนี่ยกินเป็นอาหารประจำวันเลยส้มตำแต่ส้มตำของเราไม่ได้มาเป็นส้มตำธรรมดาธรรมดาครับเราจะทำเป็นส้มตำสับปะรดทานคู่กับกุ้งกรอบค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอเมนูส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบเมนูอาหารอีสานจานโปรดรสแซ่บของใครหลายๆคนที่วันนี้ไม่ได้ทำแค่ส้มตำธรรมดาแต่คุณนานาและคุณเท็ดดี้จะใช้สับปะรดมาทานมะละกอครับมาทานคู่กับกุ้งทอดกรอบเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่อร่อยเข้ากันและดีต่อสุขภาพมากๆครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบแม่น่ากินจริงเชียวนะครับแต่ตอนนี้เราจะทอดกุ้งก่อนค่ะนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับนี่เลยนะฮะเวลาเราจะทอดอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะฮะทอดอะไรก็มั่นใจนะครับจากนั้นนะคะชุบทอดเนี่ยนะแป้งชุบทอดสำคัญมากวันนี้ใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตรากกิค่ะข้างหลังซองเขียนละเอียดเลยแป้ง1ซองใส่น้ำเท่าไหร่ใส่ตามนั้นเลยนะคะน้ำเย็นจัดๆ จะช่วยให้แป้งของคุณกรอบยิ่งขึ้นเคล็ดลับการทอดแป้งให้กรอบอยู่ที่การใส่น้ำเย็นๆผสมลงไปในแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับเมื่อนำไปทอดแล้วจะทำให้กรอบอร่อยครับเอาละครับผสมแป๊บเดียวนะฮะเขาก็ข้นแบบนี้เลยน้ำมันร้อนๆนะโอ้โหรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอ้ระวังน้ำมันกระเด็นนะครับคุณเท็ดดี้คุณนานาเราก็จะเหลือหางเอาไว้แม่เขาติดกันนะติดกันพอดีเลยห้ามไม่ได้จริงเขาเหมือนพรมลิขิตนะครับต่อเลยจ้ามาคู่ของเราเนี่ยนะคะเราก็จะบากแบบนี้เพื่อให้เวลาทอดเสร็จแล้วตัวเขาตรงนิดนึงนี่เป็นเคล็ดลับเลยว่าทำไมเราทอดกุ้งแล้วแม่มันงอทุกทีก็คือไม่ได้บากแบบนี้ถ้าบากปุ๊บก็โอเคจะได้ตรงนะครับเคล็ดลับในการทอดกุ้งให้ตรงสวยงามคุณผู้ชมต้องบากกุ้งแบบนี้ก่อนนะครับไม่น่าหรอกผมทอดทีไรนี่ตัวกุ้งงอทุกทีเลยโอเคโอ้โหพองมากครับกระเด็นมากโอเคโอ้พอเขาแบบได้เป็นสีแบบเหลืองๆทองๆเนาะก็ยกลงเลยนะฮะจริงๆแค่นี้ก็แบบหอมมากแล้วอ่ะน่ากินจังเนี่ยแล้วคุณที่ดูสิพวกแป้งกับกรอบเนี่ยนะเจอกับส้มตำรสจัดๆอ่ะโอ้โหเข้ากันนะบ้าไปเลยโอเคเดี๋ยวมาทำส้มตำกันค่ะหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้นำกุ้งลงไปชุบแป้งประกอบอาหารตราโกกิทอดจนสุกเหลืองกรอบกินหอมชวนรับประทานแล้วเนี่ยเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามขั้นตอนต่อไปในการทำส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบกันต่อนะครับคุณต้องสั่งเรานี่วันนี้ก็ผมเมื่อกี้ผมจะหยิบช้อนให้คุณยังไม่เหลียวแลมันขมไหมอร่อยอร่อยกลิ่นตอนนี้หอมมากจริงช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KDCareคุณผู้ชมครับเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญ You are what you eat กินอะไรไปร่างกายเราก็จะดีแบบนั้นอันนี้เป็นข้อความหนึ่งฉบับส่งมาทางเพจ KDCare Products นะครับผมชื่อนุ๊กครับอายุ24ปีชอบรับประทานแซลมอนดองน้ำปลาหม้อกับน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านไหนอร่อยผมไปทุกร้านอาจารย์มีสูตรแซลมอนดองน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆที่เค็มแต่ไม่เสียสุขภาพไหมครับเผื่อผมจะเปิดร้านให้คนกินแล้วไม่เสียสุขภาพไปด้วยโอ้ยน่ารักมากคุณผู้ชมครับทำไมจะทำไม่ได้กับอีแค่แซลมอนดองน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บซีฟู้ด
คิดถึงซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตาเคดีแคสซี่ทำได้จริงแล้วก็อร่อยด้วยไปชมครับวิธีทำแซลมอนดองน้ำปลาใส่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคลงในภาชนะตามด้วยน้ำต้มสุกและน้ำเชื่อมสีทองคนให้เข้ากันเรียงแซลมอนใส่ภาชนะราดด้วยน้ำดองโรยหน้าด้วยกระเทียมจีนและพริกชี้ฟ้าแดงนำเข้าแช่เย็นพักทิ้งไว้1ชั่วโมงวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่กระเทียมจีนปอกเปลือกลงในโถปั่นตามด้วยผักชีซอยทั้งต้นพริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูสวนน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูและซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์ปั่นผสมให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำแซลมอนดองน้ำปลาถ้าใช้น้ำปลาแท้ตามสัดส่วนที่ระบุไปกับแซลมอนดองน้ำปลาสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียมสูงหากเปลี่ยนมาใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาจะได้เนื้อปลาแซลมอนดองที่มีรสชาติเค็มพอดีโดยมีปริมาณโซเดียมไม่สูงจนเกินไปสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 4,500 มิลลิกรัมแต่แซลมอนดองน้ำปลาจานนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม 1,800 มิลลิกรัมลดลงถึง 2,700 มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเปิดร้านแล้วเรียกเราไปชิมด้วยล่ะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากให้เราปรับสูตรอาหารจากตำรับที่เค็มจนกระทั่งรับประทานแล้วเสียสุขภาพให้เป็นสูตรที่ดีต่อสุขภาพได้แล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับที่เพจ Kedi Care Products หรือที่ LINE @kedicare ตำรับใดที่อาจารย์นิสสนใจและนำมาออกในรายการรับไปเลยครับผลิตภัณฑ์ Kedi Care ส่งฟรีถึงบ้านครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ Kedi Care Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้ไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กันต่อนะครับหลังจากที่คุณอนานำกุ้งชุบแป้งลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆจนสุกเหลืองกรอบแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนของการทำน้ำปรุงรสส้มตำกันแล้วล่ะครับพูดแล้วก็เริ่มเปรี้ยวปากไม่รอช้าไปติดตามชมขั้นตอนต่อไปในการทำส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบต่อได้เลยครับเอาล่ะครับกุ้งกรอบนะครับพักทิ้งไว้เลยตอนนี้จะมาทำอีก1ส่วนผสมที่โอ้โหเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละนะความอร่อยเนี่ยน้ำส้มตำที่เรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยคุณเก็บเอาไว้ได้เลยจะปรุงส้มตำเมื่อไหร่ก็ตักขึ้นมาแล้วก็คลุกกับส่วนผสมที่คุณมีก็ได้ส้มตำแสนอร่อยแล้วรสชาติเท่ากันทุกครั้งอร่อยเหมือนกันทุกครั้งอ่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างเราจะใส่น้ำลงไปแล้วตั้งไฟส่วนผสมทั้งหมดนะคะส่วนผสมของเราจะได้เก็บได้ครับจากนั้นนะคะน้ำมะขามเปียกไม่ขูดเทสมาแล้วเกลือป่นเสริมไอโอดีนคุณต้องสั่งเราหนิวันนี้ก็ผมเมื่อกี้ผมจะหยิบช้อนให้คุณยังไม่เหลียวแลขอโทษค่ะขอโทษจากนั้นนะครับเราจะใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยสะดวกสะอาดนะครับเอาละครับมิตรผลปี๊บนะครับนี่สีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปเลยขออนุญาตนี่ครับนะจากนั้นนะครับเราจะใส่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์นะครับหลายครั้งเนี่ยนะคะเวลารับประทานอาหารที่เป็นแบบส้มตำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรสเค็มเราก็จะกังวลใจว่าโอ๊ยเรากินโซเดียมมากไปหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยนะคะมีตัวช่วยเพราะว่าตัวเคดีแคร์เนี่ยนะคะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ย้ำอีกทีว่าตราเคดีแคร์นะเพราะเขาเป็นสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ค่ะที่สำคัญนะไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยโอ้โหอันนี้สบายใจขึ้นเยอะนะเวลาทานอาหารรสจัดก็สามารถลดโซเดียมแบบนี้ได้นะครับวันนี้เราต้องตั้งไฟจนตัวน้ำตาลปี๊บเข้าละลายใช่ค่ะแล้วก็หลังจากละลายแล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมของเราเริ่มเหนียวพักทิ้งไว้จนเย็นเขาก็จะข้นขึ้นครับเราก็จะเอาน้ำปรุงส้มตำตัวนี้เนี่ยนะคะมาทำเป็นส้มตำสับปะรดของเราโอ้
เราจะเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดแบบนี้ลดไฟต่ำนะคะแล้วก็เคี่ยวต่ออีกพักหนึ่งประมาณ10นาทีครับจากนั้นเนี่ยนะคะเอาน้ำปรุงส้มตำของเราเนี่ยพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะแล้วเรามาทำส้มตำสับปะรดกันคุณนานาก็ได้เคี่ยวน้ำปรุงส้มตำจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปติดตามขั้นตอนต่อไปกันเลยครับแหมเราเตรียมนะทั้งกุ้งกรอบนะครับแล้วก็น้ำปรุงส้มตำถึงเวลาแล้วฮะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำส้มตำสับปะรดนะฮะกระเทียมพริกนี่พริกขี้หนูนะอันนี้พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูดูคุณนานาตำ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 แบบนี้น้ำลายสอมากมากเลยครับคุณผู้ชมครับน่าจะแซ่บหลายเลยก็ถ้าอยากให้เผ็ดแบบสะใจหน่อยก็ใส่พริกแห้งเพิ่มพริกแห้งนะว่าจะถามอยู่มันดูจัดจ้านไปนะนี่ก็เผ็ดมากๆแล้วล่ะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยตามความชอบนะฮะความเผ็ดนะอันนี้เราห้ามกันไม่ได้ใครที่ชอบรสเผ็ดแซ่บยังไงเนี่ยใส่พริกได้ตามใจชอบเลยนะครับหลังจากได้แบบพริกตามชอบแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปตำให้เขาช้ำๆหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยจะนิยมใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปตำตอนนี้เลยเวลาถั่วเนี่ยถูกบุบเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบมันๆอ่ะหอมๆมันๆก็จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมขึ้นมาใช่เวลาผลไม้ช้ำๆหน่อยมันจะหอมหลังจากถั่วฝักยาวของเราเริ่มแบบช้ำๆแล้วนะครับอ่ะก็มะเขือเทศนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าแปลกใหม่นะครับมะนาวเป็นแบบครึ่งลูกแบบนี้นะฮะก็ใส่ลงไปแล้วก็ขยี้คนนิดนึงค่ะอยากให้แบบเวลาเอาครกเอาสากใส่ลงไปเนี่ยนะคะน้ำมันจากผิวมะนาวก็จะออกมาเออความหอมก็อยู่ตรงนั้นใช่ใส่ลงไปอย่างนี้นะมันขมไหมอร่อยอร่อยโอเคไม่ห้ามจากนั้นนะครับแหมนี่คือน้ำปรุงส้มตำของเรานะครับ1ช้อนแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้ก็ดูรู้ว่าใช่ไหมอ๋อได้จ้ะได้จ้ะอีกไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคจากนั้นเราจะใส่สับปะรดของเรานะคะที่หั่นไว้ชิ้นโตๆแบบนี้ลงไปเลยแล้วนานๆเนี่ยนะจะใช้สากใส่ลงไปแค่นี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาช้อนคลุก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 เขาคือใส่สับปะรดนี่ไม่ได้ตำละใช่เราก็จะแบบเหมือนตำอ่ะเอียงเอียงคลุกเอียงเอียงสากไปเรื่อยแต่แบบมันพยายามให้แบบเขาคลุกเขาอ่ะใช่เราต้องการแค่นี้ไม่ได้อยากให้เขาช้ำแบบเละออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบนี้นะคะกลิ่นตอนนี้หอมมากจริงตอนนี้คุณนานาก็ทำน้ำปรุงส้มตำเสร็จแล้วล่ะครับด้วยการใส่น้ำน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวและซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์เคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมเดือดประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็โขลกกระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแดงถั่วฝักยาวถั่วลิสงคั่วสุกและมะเขือเทศเชอร์รี่มะนาวใส่น้ำปรุงส้มตำที่ทำไว้เมื่อครู่และสับปะรดตำเบาๆให้เข้ากันแค่เห็นก็อดใจรอให้เสร็จไม่ไหวแล้วล่ะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาจัดจานไอ้จัดจานเสิร์ฟส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบกันนะครับค่ะเยอะมากแล้วนะเยอะนะเอาหน้าแบ่งคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมด้วยความเต็มใจอีก2ตัวล่ะชิมเองเราต้องชิมทำอาหารต้องชิมของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบที่คุณผู้ชมรอชมกันนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะจัดจานเสิร์ฟกันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามความแซ่บกันได้เลยครับตักเสิร์ฟได้เลยค่ะคุณดูโอ้โหถั่วแน่นๆแบบนี้อ่ะเทดดี้ใส่ถั่วข้างบนได้เลยนี่นะฮะถั่วลิสงคั่วแบบนี้นะคั่วใหม่ๆคั่วหอมๆนะครับโอเคโอ้โหน่าชิมมากนี่ครับกุ้งชุบแป้งทอดของเรานะครับโอ้มันเข้ากันดีอย่างแน่นอน3ตัวพอไหมแต่คุณทอดไว้เยอะอยู่นะ
คุณนานายังคงคอนเซ็ปต์อร่อยให้น้อยอีกตามเคยนะครับแซ่บๆแบบนี้จัดกุ้งกรอบเพิ่มไปอีกสักตัว2ตัวไปเลยครับเอ้ยแทนดี้ให้4เลยค่ะเยอะมากแล้วนะเยอะนะเอาหน้าแบ่งคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมด้วยความเต็มใจอีก2ตัวล่ะชิมเองเราต้องชิมทำอาหารต้องชิมค่อยพูดหน้าฟังหน่อยอะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมส้มตำสับปะรดกับกุ้งกรอบของเราสองคนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบเมนูอาหารอีสานที่ใส่วัตถุดิบในการทำส้มตำเป็นผลไม้รสชาติเปรี้ยวๆอย่างสับปะรดรับประทานกับกุ้งทอดกับกรอบเนื้อกุ้งนุ่มๆบอกเลยครับว่าเป็นเมนูที่แซ่บกลมๆอร่อยแบบไทยถูกใจมากๆเลยล่ะครับส้มตำสับปะรดยามบ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูรองท้องก่อนทานเมนูใหญ่ของคุณตอนเย็นได้อย่างอิ่มอร่อยที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยครับผมแหมความสดชื่นนะฮะของสับปะรดนะฮะกับน้ำยำแล้วก็แบบแซ่บๆนะโอ้โหแล้วก็กุ้งกรอบๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าฟินแน่นอนนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะอยากดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังหรืออยากจดสูตรอาหารอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีเยอะมากๆเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบใครที่ชื่นชอบความแซ่บกับเมนูอาหารอีสานผมแนะนำให้ลองนำสูตรนี้ไปทำรับประทานกันดูนะครับดีต่อใจและดีต่อสุขภาพด้วยล่ะครับ